กลับมาที่ศิริวัฒน์เซนวิทนิดนึงอะค่ะว่า15ปีแล้วกว่าจะแบบว่าล้มลุกคลุกคลานมาวันนี้ก็ยืนได้แล้วจริงๆถามว่ายืนได้แล้วก็พอยืนได้แต่ยังเรายังต้องไปพึ่งคนอื่นอยู่อย่างสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องไปพึ่งเขาคือไม่มีโรงงานเองเพราะมันไม่มีทุนแล้วเราเรียกว่า outsource คือไปพึ่งเขาให้เขาผลิตให้การที่ให้เขาผลิตให้แน่นอนเขาก็บวกกำไรเรียบร้อยต้นทุนเราก็สูงพูดง่ายวันนี้คือกินน้ำใต้ศอกเขาพูดภาษาชาวบ้านแต่จะทำไงเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดไปก่อนเราก็ต้องกินน้ำใต้ศอกเขาอันนี้จะขายแซนด์วิชคุณลาบก็เห็นแล้วว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมขายเมื่อปี40วันนี้ก็พัฒนาถามว่าพัฒนาไปถึงขนาดไหนก็เริ่มมีสินค้าหลายๆอย่างเพราะแซนด์วิชเนี่ยแม้กระทั่งข้าวกล้องห่อสลายที่เป็นแท่งดำๆผมใช้ข้าวไทยทำก็ถือว่าขายดีแต่ทุกอย่างต้องสดสดก็คือว่าถ้าขายไม่หมดข้าวเนื้อเพราะผมไม่เคยปรับลูกน้องนะฮะก็โอเคเพียงแต่ขอให้เขาบอกขายให้เหลือน้อยๆหน่อยอย่าสั่งเยอะก็พัฒนาวันนี้มีข้าวกล้องอบกรอบนะมีอายุปีนึงน้ำมะเม่านะครับมีอายุปีนึงเป็นน้ำผลไม้มาจากสกลนครคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักแล้วก็เปิดร้านกาแฟชื่อสิริเดลี่สมัยก่อนชื่อ Coffee Corner ตอนนี้รีแบรนด์ใหม่หรือใช้ชื่อใหม่ว่าสิริเดลี่สิริก็คือมาจากผมสิริวัฒน์เดลี่ก็มาจากภาษาฝรั่งเศสเดลิคาซีนก็คือร้านขายขนมปังขายคุกกี้อะไรพวกนี้ก็ด้วยความเมตตาโรงพยาบาลเทพเหมือนเดิมผู้บริหารก็ช่วยผมก็เปิดที่โรงพยาบาลเทพโรงพยาบาล BNH วันนี้ก็มีสาขาใหม่ที่โรงพยาบาลพญาไท3ถนนเพชรเกษมที่เรามาสัมภาษณ์กันเนี่ยนะก็ทำไปถามว่าทำไมต้องทำที่ต้องทำเพราะวันนี้เนี่ยเด็กยืนขายแซนด์วิชไม่มีแล้วครับลูกค้ามักจะแซวผมโอ้ยเดี๋ยวนี้ดีแล้วนะก็เลยไม่ยอมยืนขายข้างถนนผมก็บอกพี่ครับผมหาเด็กไม่ได้ถ้าพี่หาเด็กได้นะผมให้ค่าหัวเลยนะพี่หาเด็กผู้ชายผมขายคนหนึ่งถ้าผ่าน probation 3เดือนผมให้พี่1,000เลยนะพี่หามันหาไม่ได้พี่เดี๋ยวนี้เด็กมันเลือกงานบางคนก็บอกแล้วทำไมไม่ไปใช้พม่าผมยิ่งไม่เอาเลยครับเสียภาพลักษณ์แต่วันนี้ก็ยังดีว่าผมมีโครงการศิริวัฒน์แซนด์วิชจูเนียร์ช่วงปิดเทอมใหญ่ก็จะมีเด็กนักเรียนจากต่างจังหวัดที่พ่อแม่ยากจนมาขายแซนด์วิชชุดนักเรียนนะครับคุณลาบจะเห็นตาม BTS เขาก็2เดือนนี่ช่วงปิดเทอมใหญ่หาเงินได้หมื่นกว่า 20,000 บาทนะก็จะมีช่วงนั้นที่มีจะเห็นคนขายแซนด์วิชหน่อยจะเป็นเด็กนักเรียนก็เนื่องมันไม่มีทางออกอย่างที่บอกมันต้องดิ้นรนแล้วไม่มีทุนจะไปเปิดตามห้างแพงอะพูดง่ายๆแล้วก็ต้องโรงพยาบาลด้วยความคิดที่ว่าหนึ่งเราโตมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพอันนี้ถ้าเราไปโรงพยาบาลก็ปีนึงเปิด365วันไม่มีวันหยุดเหมือนห้างแต่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเยอะเพียงแต่ว่ายอดขายดีก็ไม่ดีนะแต่เราไม่มีทางออกเราก็โอเคพอไปได้เรื่อยๆแล้วก็พวกข้าวกล้องอบกรอบเราไม่ขายร้านสิริเดลี่เราก็ขายทั้งกาแฟทั้งแซนด์วิชข้าวกล้องอบกรอบก็ด้วยแนวคิดที่ว่าเอาล่ะเราก็มี1แห่งแต่ละสาขาเราก็มีของขายหลายๆอย่างวันนี้ก็มีพญาไท3แล้วก็อีกอาจจะได้ไปเปิดที่โรงพยาบาลบางโพแถวบางซื่อนะครับอันนี้เขากำลังพิจารณาอยู่เป็นเคาน์เตอร์เล็กๆแห่งหนึ่งก็ใช้เนื้อที่20-30ตารางเมตรเท่านั้นนะครับทำไมไม่ใช้เยอะใช้เยอะค่าเช่าเยอะ คือทุกอย่างต้องคิดแบบประหยัดคิดแบบประหยัดคือประหยัดก่อนด้วยประสบการณ์ว่าสิ่งที่เราสามารถบริหารตัวเราเองได้ก็คือค่าใช้จ่ายคุณลาบวันนี้เราจะใช้ร้อยหนึ่งหรือจะใช้50บาทอยู่ที่เราถูกไหมแต่เราจะหาได้ร้อยหนึ่งหรือ50บาทเนี่ยอยู่ที่ลูกค้าใช่ไหมลูกค้าจะซื้อเรา50แล้วซื้อมันอยู่ที่ลูกค้าดังนั้นผมก็ต้องบอกว่า โทษบริหารค่าใช้จ่ายให้มันน้อยที่สุดส่วนลูกค้าจะซื้อ50หรือซื้อร้อยอยู่ที่ลูกค้าถ้าซื้อ50เราก็พอได้กำไรถ้าซื้อร้อยหนึ่งเราก็ได้กำไรเยอะแต่อันนั้นเราไม่สามารถควบคุมได้ผมก็เลยใช้หลักอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆถามว่าลูกค้าหลายคนก็หลายท่านก็บอกว่าแล้วทำไมคุณไม่ไปใช้ขนมปังถูกๆแซนด์วิชคุณจะได้ลดราคาพี่เผอิญผมเน้นเรื่องคุณภาพนะคุณไปใช้ขนมปังยี่ห้อนี้สิชิ้นนึงคุณอาจจะขาย20บาทคุณก็มีกำไรคุณขายดีนะผมบอกพี่ครับก็ขอบคุณที่แนะนำเพราะผมต้องการขายคุณภาพนะผมขายได้น้อยกว่าคนอื่นเขาอย่างข้าวกล้องอบกรอบเนี่ยผมไม่ใส่ผงชูรสผมใช้ข้าวไทยลูกค้าก็บอกทำไมคุณไม่ไปขายเหมือนยี่ห้อนั้นน่ะเขาใส่ผงชูรสเพียบเลยแล้วเอาแป้งเปิ้งอะไรมาลูกธัญพืชมาผสมแล้วเขาก็ขายได้เขาขายถูกกว่าคุณครับพี่ครับเขาขายดีกว่าผมเป็นร้อยเท่าครับ
แต่ผมเลือกที่อยากให้ลูกค้าทานผมเข้าไปแล้วเนี่ยดีต่อสุขภาพอย่างน้ำมะเมาเนี่ยขอประชาสัมพันธ์นิดนึงคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักเป็นผลไม้ท้องถิ่นมีเยอะที่สกลนครโอ้โหแต่ประโยชน์เพียบมีธาตุเหล็กเยอะช่วยป้องกันโรคโลหิตจางมีสารต้านอนุมูลอิสระมีกรดอะมิโนตั้ง18ชนิดมากกว่าผลไม้อย่างอื่นมากกว่าแครอทมากกว่าแอปเปิลที่สำคัญเป็นของไทยนะวันนี้เกษตรกรปลูกมะม่าที่อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเขาขายลูกมะม่าได้ราคาจาก10ปีที่แล้วลงได้ 7-8 บาทเดี๋ยวนี้เขาขายได้ถึง35บาทเออมันเกษตรกรดีโรงงานผลิตให้ผมดีผมดีมีสินค้าขายมีกำไรคุณล่าเป็นลูกค้าผมดื่มเข้าไปดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นผมก็เปลี่ยนแนวคิดว่าเออต่อไปเนี่ยผมจะขายอะไรเนี่ยจะต้องเป็นอาหารและเครื่องดื่มนะผู้ผลิตได้ผมจากต่างจังหวัดท่านก็ต้องมีมาตรฐานโอท็อป4ดาว5ดาวนะคือผมไม่มีแลบมี R&D มีวิจงผมไม่มีผมก็ต้องเอาพี่ได้โอท็อปกี่ดาวถ้าดาว2ดาวผมยังไม่ขายนะพี่ไป4ดาวก่อนอาดาผมจะขายให้พี่ลองขายดูขายดีพี่ผลิตยี่ห้อผมได้ไหมเป็น OEM ให้ผมอะไรเงี้ยก็จะคิดไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าผมทำอย่างนี้เนี่ยผมทำไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็คือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดินประเทศไทยอะไรที่ขึ้นจากดินประเทศไทยมาแปรรูปผมขายนะอย่างข้าวกล้องอบกรอบอย่างเงี้ยน้ำมะเมาอย่างเงี้ยก็ยังมีตัวอื่นๆอีกผมก็จะไปงานไทเฟกซ์บ้างงานโอท็อปบ้างที่เขาส่งออกส่งออกแล้วก็ไปดูสินค้าไหนที่มาเข้าเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มครับก็คือครับเอาประสบการณ์จากช่วงวิกฤตมาใช้ไหมคะหรือเอาประสบการณ์จากช่วงที่นั่งเป็น MD ตรงนั้นเอามาใช้ยังไงบ้างอะคะถ้าถามว่าในธุรกิจปัจจุบันที่ทำอยู่ก็ประสบการณ์จากทั้งเป็น MD บริษัทหลักทรัพย์เอเชียเป็นทั้งนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งเจอวิกฤตผ่านมามาผสมผสานอยู่ในหม้อใบนี้คนปรุงๆเนี่ยก็ออกมาไอเดียที่ว่าต้นปีหน้าก็จะยื่นไฟลิ่งให้กับกลต.เพื่อนำธุรกิจนี้เข้าตลาดหุ้น MAI เล็กมากนะครับอย่าไปคิดว่าใหญ่เป็นเล็กมากนะฮะเพื่อให้กระจายให้กับมหาชนนะฮะและประชาชนจะได้มาช่วยแน่นอนผมยังกับครอบครัวยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปแล้วเผื่อว่าวันนึงในอนาคตเนี่ยมีบริษัทใหญ่ข้ามชาติสนใจเราก็ให้เข้ามาซื้อหุ้นไปส่วนหนึ่งเพื่อมาเป็นก็เรียกพันธมิตรทางธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆไปวันนี้ต้องเรียนว่าทุกอย่างด้วยเอาประสบการณ์เนี่ยทุกแขนงมานะซึ่งอยู่ในตัวผมอยู่ในหัวสมองผมแล้วมาผสมกับสารกันอะไรเลยท่านบอกว่าทำงี้ก็ดีอยู่แล้วเป็นครอบครัวทำไมต้องไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ผมก็บอกผมมีในอีกแนวคิดหนึ่งคือเข้าตลาดหลักทรัพย์มันยุ่งวุ่นวายนะก็ไปต้องชี้แจงต้องมีผู้ตรวจสอบผมบอกผมยินดีคือมันต้องเข้ากระบวนการนะให้มันโปร่งใสแต่ว่าเราสามารถโตได้เพราะเราทำอย่างนี้ก็ยังคงเป็นครอบครัวพูดง่ายหามืออาชีพไม่ได้ถึงแม้วันนี้จะมีลูกๆเข้ามาช่วยแต่ถ้าจะโตมันก็ต้องมีมืออาชีพนะฮะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวอย่างอันนึงจากคนที่ล้มแล้วลุกโดยเฉพาะตอนล้มอายุ48มีหนี้เกือบพันล้านมันก็ไม่เคยคิดว่ามันจะทางธุรกิจมันไม่เคยคิดนะในช่วงนั้นก็นะเพื่ออาจจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนซึ่งเจอในภาวะเศรษฐกิจคุณลาบต้องเข้าใจอย่างว่าเศรษฐกิจดีก็มีคนเจ๊งเศรษฐกิจไม่ดีก็มีคนประสบความสำเร็จดังนั้นเนี่ยเราจะอยู่ในช่วงไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งสองอย่างผมก็อยากจะให้เห็นว่าเขาก็ทำได้นะถ้าเกิดสมมติใครก็แล้วแต่เจอวิกฤตก็เฮ้ยแล้วทำไมเขาทำได้วะอะไรเงี้ยก็วันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านเชิญผมไปบ่อยที่สุดไปพูดให้ SME ผู้ประกอบการ SME ว่าอย่าท้อเขาก็มีปัญหาทุกแห่งอะทุกประเทศมันมีปัญหาหมดอะคนที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ฟังผมไม่เห็นจำเป็นเลยแต่คนที่เขาล้มเหลวเขาก็จะฟังว่าทำไมอะไรเงี้ย